แล้วมากันเยอะๆเอาไอ้เจี๊ยบอ่ะปัญหาอะไรกันครับโอ้สวัสดีครับเจี๊ยบเสียงดังครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพาสวัสดีครับครับผมพาไหนฮะชื่อแหม่มไม่เจอกันนานจังนานเลยได้ถามก่อนก็ได้เอาให้ชัดเจนแล้วค่อยพูดแหม่มแหม่มไม่ได้เสียงดังเลยกับกลุ่มผมโซฟาดีกว่าโซฟาดีกว่านี่คุณแม็กยูเทิร์นนะครับโอ้คนนี้เล่นไม่ได้นะฮะหลายหัวแล้วครับครับทำไมอ่ะตัดผมครับอันนี้คุณจะให้พวกเรานั่งอย่างนี้เลยครับก็ไม่มีมิ้นที่นั่งอย่างนี้แหละเอานี่คือคุณอะไรฟังเอาไม้ไปใส่กระเป๋าให้ทั่วนี่ประธานอันนี้ชื่ออะไรชาโดชาโดชาโดหน้าเหมือนลำวงย้อนยุคอ่ะแม่ผมว่างั้นนะแม่ผมบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อชาโดเลยชื่อชาโดเลยนี่แหละครับคุณแม็กครับอาจารย์แม็กยูเทิร์นครับนี่ก็เปิดร้านตัดผมด้วยปิดไปแล้วครับฮะปิดยาวเลยครับก็ปิดสิก็ตัดทรงคนเนี้ยลูกค้าประจำต้องตัดเข้าประจำนะครับเล่นชื่อเอ๋ครับเอ๋นู่นโอ้ไอ้เกือกผัวอีปัดมาร์คมาร์คครับมาไปเล่นที่อื่นไปจะต้องไปสมชายครับสายทุกวันครับก็จะรอผมมาช้าอ๋อพระคุณท่านครับผมพระคุณท่านสมชายเตี๋ยวไก่ไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่ก็เตี๋ยวครับเขาเตี๋ยวไปเลี้ยงก็มีก็มีแต่ถ้าไกลมากก็ไปไม่ไหวเออดีนะเอาไปเลี้ยงฟรีใช่ไหมฟรีถั่วแรกชอบคิดตังค์อ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวไปอันนี้คือเขาอยู่ตัวแล้วใช่แรกๆเขาก็ฟรีส่งให้ใครมั่งครับเดือนนึงส่งให้ใครมั่งอะไรเขาถามไม่มีคำถามเลยก็จะส่งให้ใครก็ต้องดูแลครอบครัวผมครับผมมีลูกแล้วเนี่ยเมียต้องเก็บอยู่แล้วก็จะส่งให้เมียจะส่งให้ทำไมเมียไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเมียอยู่ด้วยกันครับไม่ต้องส่งเมียเป็นคนเก็บเงินใช่เตี๋ยวฟรีไม่มีหรอกพี่ปลาฟรียังไม่มีเลยใช่อะไรนะน้ำปลาฟรียังไม่มีจะไปเตี๋ยวฟรีที่ไหนเล่นดีเล่นดีใช่กินยังเหมือนที่ไปเที่ยวตลอดแล้วแต่บางทริปครับที่ไหนไม่ไปแล้วก็พาผู้หญิงคนอื่นไปถามดูใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็แต่ไม่ใช่ใช่ก็คือว่ามันเป็นงานแบบลำบากจะไปนิ่งดิจะไปนิ่งดิไม่ยืนไม่ต้องสงสัยเออก็จะนิ่งก็ตอบสิเต็มเต็มไก่ตุ๋นเนี้ยใส่น้ำปลาอร่อยมาก M U M ใช่ไหมเราก็ต้องมาขายน้ำปลา M U M M U M ที่ไหนแล้วรสชาตินัวไม่กลัวใครน้ำปลาใครใช่ไหม M U M บอลเชิญยิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกูจ่าด้วยมึงมองอะไรเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวของเขายังยังไม่รู้ยังไม่ได้กินรอให้เปิดฟรีรอลูกเป็นอะไรอ่ะรอเปิดฟรีก่อนอ๋อเปิดฟรีก่อนแล้วก็กินแล้วคุณแม็กไปทานยังคุณแม็กกินแล้วก็ยิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ตาดิทำกวนเลย